เศรษฐีอนาถบิณฑิกะไม่เคยถามปัญหาที่งดงามต่อพระศาสดาเลยทราบว่าท่านคิดว่าพระตถาคตเจ้าเอ๋ยเป็นพระพุทธเหลือเอ๋ยละเอียดอ่อนสุขุมานเป็นกษัตริย์ผู้ละเอียดอ่อนทะทรงทำงานแสดงธรรมแก่เรานั้นด้วยทรงพระดำริความว่าคฤหบดีมีอุปการะงามแก่เรามากมายล้ำจะทรงลำบากอนันต์จึงไม่กล้าทูลถามด้วยความรักพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่งมานานตลอดการวันเดือนปีฝ่ายพระศาสดาดำริว่าเศรษฐีนี้รักษาเราในที่ไม่ควรรักษาจริงๆเหตุว่าเราตัดสีสักที่เรารักอย่างยิ่งควักดวงตาเราทิ้งชำและเนื้อหัวใจเราสละลูกเมียผู้เรารักอยู่เสมอเจ้าชีวิตสิทธิ์ของเราแล้วบำเพ็ญบารมีอยู่สี่อสงไขยและกำไรแสนกัปนี้ก็บำเพ็ญเพื่อมีการแสดงพระสัทธันแก่ผู้อื่นนอกนี้เศรษฐีรักษาเรานั้นในที่ไม่ควรอันจะรักษาเรานี้เลยขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวพท2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา 7:30 น.เป็นต้นไปวันนี้ธรรมะก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมในยมกวรรควรรคที่ว่าด้วยธรรมะเป็นคู่ไปคือตรงกันข้ามระหว่างดีกับชั่วระหว่างขาวกับดำกุศลและอกุศลส่วนเรื่องที่นำมาเล่าประกอบก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมเป็นเรื่องที่ยาวมากจาก ธรรมบทพุทธกนิกายคือเรื่องอันนี้เป็นเรื่องพระจักขุบาลเถระที่วันก่อนก็ได้เล่าคร่าวๆตั้งแต่เริ่มต้นมาแต่ว่ายังไม่ได้พูดในรายละเอียดก็เล่ามาถึงเรื่องของมหาเศรษฐีที่ได้ไปบนบานศาลกล่าวกับต้นไม้และได้ลูกมาสองคนแล้วก็เล่ามาถึงวัดเชตวันมหาวิหารก็พูดถึงเรื่องของอนาถบิณฑิกาเศรษฐีและนางวิสาขาเนี่ยที่ไปอุปถัมภ์บำรุงวัดเชตวันตั้งแต่การก่อสร้างการซื้อที่ดินการสร้างวัดมาจนถึงการไปทนุบำรุงพระสงฆ์องค์เนนถวายภัตตาหารเพลเช้าเพลทำลงทานอะไรต่างๆนิมนต์พระไปรับภัตตาหารวันละ 2,000 รูปที่เป็นที่เนี่ยนะที่ลงทานนะลงทานละ 2,000 ที่ละ 2,000 รูปอย่างเงี้ยวันหนึ่งก็หลายพันรูปรวมทั้งนางวิสาขาก็เหมือนกันทำที่บ้านไปตั้งโรงทานถวายพระสงฆ์องค์เนนที่บ้านแล้วก็มาวัดอีกมาวัดตอนเช้ามาวัดตอนบ่ายไม่เคยมีมือเปล่ามาอันนี้เล่าไปแล้วเมื่อวันก่อนตอนนี้ก็จะมาถึงตอนที่ท่านเศรษฐีอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ย ไม่เคยทูลถามปัญหาต่อพระศาสดาเพราะความเกรงใจเหมือนที่ได้ปะหน้าธรรมาสไว้เมื่อกี้นี้ปะหน้าธรรมาสไว้ว่าเศรษฐีเนี่ยไม่เคยทูลถามปัญหาอะไรต่อพระศาสดาเพราะคิดว่าพระศาสดาเนี่ยโอ้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีความละเอียดอ่อนสุขุมาลชาตินะแล้วก็เป็นกษัตริย์ละเอียดอ่อนแล้วก็ทำงานหนักทั้งวันตามพุทธกิจนะตามพุทธกิจที่ทำงานตั้งแต่เช้ากลางวันตอนบ่ายตอนเย็นตอนกลางคืนทรงพักผ่อนแค่2 ชั่วโมงคือระหว่างตี 2ถึงตี 42 ชั่วโมงตี 2ถึงตี 4ตอนนั้นทรงบรรทมทรงบรรทมพักผ่อนแค่2 ชั่วโมงพอตี 4ก็ตื่นขึ้นมาประทับเดินจงกรมตรวจดูสัตว์โลกถึง6 โมงเช้าเสร็จแล้วก็ออกบิณฑบาตออกโปรดสัตว์จนถึงเพลแสดงธรรมบ้างไปบิณฑบาตบ้างไปหาคนนั้นคนนี้ทั้งใกล้และไกลทั้งใกล้และไกลถ้าไกลนี่ก็ต้องไปทางอากาศเหาะไปเลยหรือบางทีไม่ไปก็ฉายแสงรัศมีฉัพพนรังสีไปอย่างเงี้ย เหมือนกับไปประทับอยู่ตรงหน้าของคนคนนั้นที่จะได้บรรลุธรรมที่จะได้บรรลุธรรมที่ตรวจดูแล้วตั้งแต่เช้าเนี่ยพอตอนบ่ายก็แสดงธรรมถ้าอยู่ที่วัดเชตวันนี่ก็แสดงธรรมในธรรมสภาให้ญาติโยมทั้งหลายที่มาฟังธรรมกันตอนบ่ายมาตอนเช้าถวายพระทหารเพลอย่างว่าตอนบ่ายมาฟังธรรมแล้วก็เอาน้ำปานะอัฐบาลอะไรมาถวายพระพุทธเจ้าถวายพระสงฆ์องค์เน้นแล้วก็ฟังธรรมตอนบ่ายไปจนถึงตอนเย็นแสดงธรรมแก่คนที่มาฟังธรรมในธรรมสภาเนี่ยโอ้เป็นร้อยๆเป็นพันๆคนเนี่ยจนถึงตอนเย็นก็แสดงธรรมแก่ภิกษุสงฆ์สามเณรภิกษุณีสิกขามานาจนถึง4 ทุ่ม6 โมงเย็นไปจนถึง4 ทุ่ม4 ทุ่มถึงตี 2ก็แสดงธรรมแก่เทวดาอีกแล้วเทวดาตัวจริงที่มาจากสวรรค์หรือสมมุติเทพเช่นพระเจ้าแผ่นดินสมมุติเทพเช่นพระเจ้าแผ่นดินก็สมมุติเทพพระเจ้าแผ่นดินเป็นต้นเลยนะพระบรมวงศานุวงศ์เข้ามาถามปัญหามาฟังธรรมฟังเทศจากพระพุทธองค์เทวดาก็มาถามปัญหากันจนถึงตี 24 ทุ่มไปถึงตี 2เนี่ยเรียกว่ายามที่ 2ยามที่3เนี่ยตี 2ถึง6 โมงเช้าเนี่ยแต่ว่าทรงบรรทมแค่2 ชั่วโมงอย่างว่า2 ชั่วโมงก็ตื่นแล้วเนี่ยพักผ่อน2 ชั่วโมงเศรษฐีก็คิดว่าโอ้พระพุทธองค์ทำงานหนักไม่กล้าถามปัญหารักษารักพระพุทธองค์มีแต่ฟังธรรมฟังเทศถวายข้าวปลาอาหารแต่พระพุทธองค์นี่พระพุทธองค์ก็จึงทรงดำริว่าเศรษฐีนี่รักษาเราในที่ไม่สมควรเพราะว่าเราเนี่ยบำเพ็ญบารมีมานับตั้งแต่ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีปังกรมานี่ก็4 อสงไขย4 อสงไขยยิ่งด้วยกำไร100,000 กับ1 กับก็120 ปีแล้วก็100,000 กับก็เอา120 ปีไปคูณ100,000อย่างว่าอย่างที่ได้พูดไว้เกี่ยวกับ1 กับแต่ว่าพระพุทธองค์นั้นก่อนที่จะได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้านามว่าทีปังกรเนี่ยตอนที่เป็นพระดาบทชื่อสุเมธตอนที่เป็นดาบทชื่อสุเมธที่นอนลงไปกับพื้นให้พระพุทธเจ้าทีปังกรเหยียบข้ามน้ำไปทำนอนลงไปเป็นสะพานเพราะสร้างถนนไม่เสร็จพระพุทธเจ้าก็เลยทีปังกรก็เลยทำนายว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในโคตมะโคตเป็นพระโคดมเนี่ยนะ เนี่ยอันนี้ก็4 อสงไขยแต่ก่อนหน้านั้นอีก 20 16ก่อนหน้านั้นอีก16อสงไขย 9 อสงไขยเนี่ยอธิษฐานแต่ในใจแล้วก็อีก8อีก7อสงไขยเนี่ยออกปากเวลาบำเพ็ญบารมีนี่ก็จะออกปากอธิษฐานพูดออกมาว่าขอเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดงธรรมได้โปรดสัตว์ได้แสดงธรรมได้เนี่ยนะ7อสงไขยรวมแล้ว16ก็มาถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรนะนามว่าทีปังกรแล้วก็ได้ทรงพยากรณ์นับจากนี้มา4อสงไขยก่อนหน้านั้น16อสงไขย1อสงไขยก็นับไม่ได้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังก็เลยดำริว่าเราบำเพ็ญบารมีมาเนี่ย20อสงไขยแล้วก็กำไรแสนกับ20อสงไขยกับแสนกำแสนกันแสนกับแสนกันเนี่ยนะเพราะผู้อื่นเพราะจะแสดงธรรมก็จะแสดงธรรมแก่ผู้อื่นเท่านั้นนะเพราะจะแสดงธรรมแก่ผู้อื่นเท่านั้นไม่ใช่แก่ตัวเองนะได้บรรลุแล้วเนี่ยได้ทำบำเพ็ญบารมีมาอย่างมากมายเนี่ยเพื่อแสดงธรรมแก่คนอื่นแต่เศรษฐีนี่เห็นว่าเราทำงานหนักเห็นว่าเราตถาคตเนี่ยทำงานหนักเป็นผู้เป็นกษัตริย์ละเอียดอ่อนสุขุมารชาติก็เลยไม่กล้าถามปัญหาว่านะพระองค์ก็ทรงดำริอยู่อย่างนี้ทุกครั้งที่เศรษฐีมาแสดงธรรมก่อนจะแสดงธรรมก็เห็นเศรษฐีก็คิดอยู่อย่างเงี้ยตลอดนี่นะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ในช่วงที่พระพุทธเจ้าพอเศรษฐีมานั่งแล้วนี่นะก็ระลึกอยู่ตลอดจนกระทั่งเศรษฐีป่วยไม่สบายใกล้จะตามในพระไตรปิฎกนะตามในพระไตรปิฎกเศรษฐีใกล้จะตายใกล้จะตายเศรษฐีก็แจ้งมาที่วัดขอพระไปแสดงธรรมเศรษฐีก็เป็นอริยบุคคลขั้นโสดาบันอยู่แล้วนะขั้นโสดาบันก็ขอแจ้งมาทางวัดเชตวันนะตอนนี้ไม่สบายแล้วใกล้จะอยู่ไม่ได้แล้วเหมือนกันนะจะอยู่ไม่ได้แล้วแจ้งมาพระพุทธองค์ก็ส่งพระสารีท่านพระสารีบุตรกับพระอานนท์กับส่งพระสารีบุตรกับพระอานนท์เนี่ยไปแสดงธรรมก่อนจะมรณภาพก่อนจะตายนี่นะพอไปแสดงธรรมพระสารีบุตรไปแสดงธรรมเศรษฐีก็ละสังขารไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตเลยนะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตเลยพอไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตเรียบร้อยแล้วก็กลับลงมากราบทูลพระพุทธองค์กลับลงมากราบทูลอันนี้ก็เป็นเรื่องของเศรษฐีคราวนี้ต่อไปก็จะได้พูดถึงพระเถระแล้วทีนี้ พูดถึงเรื่องของเศรษฐีพูดถึงของนางวิสาขาก็จบลงไปเป็นตอนแล้วก็มาพูดถึงนางพูดถึงพระเถระก็ได้กล่าวไว้ตอนต้นแล้วว่ามหาเศรษฐีคนหนึ่งที่ไปบวงสรวงกับต้นไม้นะเป็นเศรษฐีใหญ่แต่ไม่มีลูกไปบวงสรวงกับต้นไม้แล้วก็ได้ลูกมา2 คนตั้งชื่อว่าคนหนึ่งเป็นมหาปาละคนหนึ่งก็ชื่อจุลบาลจุลปาละเพราะเหตุที่ได้ไปรักษาทำความสะอาดบูชาต้นไม้ใหญ่บูชาต้นไม้ใหญ่เพื่อขอลูกพอได้ลูกมาก็บำรุงรักษาต้นไม้นั้นแล้วก็ตั้งชื่อลูกว่าปาละเนี่ยเราแปลว่ารักษาพยาบาลดังที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นต่อไปนี้ก็จะได้พูดถึงในกรุงสาวัตถีว่ามีคนอยู่7 โกฏ7 โกฏนี่ก็คือ70 ล้าน7 โกฏนี่นะ1 โกฏก็10 ล้านหมื่นแสนล้านพอ10 โกฏล้านแล้วก็โกฏใช่ไหมล้านแล้วก็โกฏภาษาสันสกฤตเป็นกโรติภาษาบาลีโกติคือโกฏนี่คือ10 ล้านทีนี้7 โกฏเนี่ย7 กโรติเนี่ยนะ7 กโรตินี่ก็คือ70 ล้านให้ดูในเมืองเดียวเนี่ยนะเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศลมีอยู่70 ล้านเท่ากับประเทศไทยเนี่ยเท่ากับประเทศไทย1 ประเทศเลยปัจจุบันเราเนี่ยก็6เรามี70 ล้านเนี่ยนั่นแสดงว่าเมืองสาวัตถีกรุงสาวัตถีเนี่ยโอ้โหใหญ่เท่ากับประเทศไทยเลยแต่เนื้อที่นี่กว้างขวางกว่านะกว้างขวางกว่าประเทศไทยปัจจุบันในแคว้นโกศลเดิมเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นรัฐหนึ่งในประเทศอินเดียคืออุตรประเทศรัฐยูพีอุตรประเทศปัจจุบันนี้ก็มีประชากร90 ล้านอันนี้เมื่อประมาณ30 ปีก่อนนะนับถึงปัจจุบันนี้40 กว่าปีนะที่อาตมาไปอยู่ประเทศอินเดียตอนนั้นไปอยู่12 ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524นะ524ถึง36กลับมาเมืองไทยเนี่ยนะตอนนั้นน่ะ90 ล้านนะรัฐยูพีเนี่ย90 ล้านแต่สมัยที่เป็นแคว้นโกศลน่ะเฉพาะเมืองสาวัตถีเนี่ย70 ล้าน70 ล้านต่อเมื่อ40 ปีที่อาตมาไปอยู่เนี่ยเมื่อ40 ปีผ่านมาเนี่ยประมาณ90 ล้านอ่ะตอนนี้น่าจะ100 กว่าล้านนะ100 กว่าล้าน120130ก็อาจจะ150ก็ไม่รู้นะเฉพาะแต่นี่เป็นรัฐนะ รัฐอุตรประเทศอุตรแปลว่าเหนือรัฐที่อยู่ทางเหนือของประเทศอินเดียนู้นยาวขึ้นไปจนถึงกรุงเมืองหลวงปัจจุบันนิวเดลีเมืองหลวงปัจจุบันคือเมืองนิวเดลียาวขึ้นไปถึงนู่นเลยอันนี้เป็นปัจจุบันในอดีตเฉพาะสาวัตถีนะตถาสาวัตถียังสัตตมนุษสโกติโยเนี่ยวสันตินะภาษาบาลีมี สาวัตถียังสัตตมนุษสโกติโยวสันตินะสัตตะก็เจ็ดมนุษสโกติโยเจ็ดโกฏอยู่ในเมืองสาวัตถีในหมู่คนเหล่านั้นคนได้ฟังธรรมกถาของพระศาสดาแล้วเกิดเป็นอริยสาวกประมาณ5โกฏก็คือ50ล้านยังเป็นปุถุชนอยู่ประมาณ2โกฏ20ล้านยังเป็นปุถุชนทีนี้ก็คิดดูห้าสิบล้านเนี่ยเป็นอริยบุคคลคือตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปนะเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีแล้วก็เป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นพระอรหันต์คือคนทั้งที่เป็นฆราวาสญาติโยมทั้งที่บวชนะที่บวชอยู่ทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยเป็นพระภิกษุสามเณรเนี่ยประมาณ 15,000 ถึง 20,000 รูปในวัดเจตวันเนี่ยนะแล้วก็ที่เป็นภิกษุณีอีกก็ประมาณ 15,000 ถึง 20,000 ก็ครึ่งกันน่ะอยู่กันคนละครึ่งวัดเจตวันเลยนะอยู่ประมาณ 30,000ในวัดเจตวันนี่ประมาณ 30,000 ทั้งภิกษุณีสามเณรีสิกขามานาลูกศิษย์วัดนะเป็นผู้หญิงก็เรียกสิกขามานาที่ถือศีล6ข้อข้อ1ถึงข้อ6ศีล10ของสามเณรเนี่ยนะศีล10ของสามเณรีเนี่ยแต่ยังไม่บวชเนี่ยเป็นลูกศิษย์เป็นสิกขามานาอยู่2ปีเนี่ย2ปีนี้ถือศีล6ข้อถึงวิกาลโภชนาเวรมณีเนี่ยนะข้อ3ก็เป็นอภรมจริยานะ1 2 3 4 5 6เนี่ย2ปีเรียกว่าสิกขามานาผู้หญิงเนี่ยที่จะบวชเป็นภิกษุณีได้จะบวชเป็นสามเณรีก่อนจะบวชเป็นสามเณรีได้นี่2เป็นสามเณรแล้วเป็นสามเณรีแล้วเป็นสามเณรีแล้วแต่ถือศีลทั่วไปก่อน10ข้อเนี่ยสามเณรกับสามเณรีเนี่ยมีศีล10ข้อแต่ถ้าจะเป็นภิกษุณีเนี่ยต้องถือ6ข้อไม่ให้ด่างไม่ให้พร้อยไม่ให้เสียหายไม่ให้ผิดคือ6ข้อ1ถึงข้อ6สามเณรีเนี่ยถือ10ข้อนะถือศีล10ข้อแต่ว่า1ถึงข้อ6เนี่ยสำหรับสิกขามานาคนที่ตั้งใจจะเป็นภิกษุณีเป็นสามเณรีนั่นแหละแต่ก็ถือเคร่งครัดอีก6ข้อเนี่ยไม่ให้ผิดให้แจ้งแก่ภิกษุและภิกษุณีผู้ดูแลประกาศทั่วทั้งวัดอะไรกันเนี่ยประกาศทั่วทั้งวัดเนี่ยจะบวชเป็นภิกษุณีคืออายุ18เป็นสามเณรีมานี่ก็ตั้งแต่อายุ7 ขวบ 8 ขวบนะมาจนถึง อายุ18อีก2ปีเนี่ยจะครบ20จะครบ20เนี่ยก็จึงค่อยถือจึงเป็นสิกขามานา คือเป็นสามเณรที่เป็นสิกขามนาจะพร้อมที่จะบวชเป็นภิกษุณีเนี่ย2 ปีนี่ต้องถือเคร่งครัด6 ข้อข้อ 1 ถึงข้อ 6ศีลของสามเณร2 ปีอายุก็จะครบ20อายุจะครบ20ก็จะบวชอุปสมบทจะอุปสมบทเป็นภิกษุณีนะจะอุปสมบทภิกษุณีหรือบางคนที่มาบวชไม่ได้เป็นสามเณรีเข้ามาก่อนตอนเด็กๆพอมาถึงก็อายุ18แล้วเนี่ยหรือบางทีอาจจะ19บางทีอาจจะ20เนี่ยเป็นสิกขามานาเลยเป็นสามเณรีแล้วก็ลวดเป็นสิกขามานาเนี่ย2 ปีมีบางคนไม่ได้เป็นสามเณรีมาตั้งแต่น้อยๆก็มาเป็นภิกษุณีเลยก็มาเป็นสิกขามานาเลยคือบวชเป็นสามเณรีแล้วลวดเป็นสิกขามานาถือศีล10นั่นแหละแต่ว่า6 ข้อนี้ให้เคร่งครัดไม่ให้ผิดจนถึงอาหารเย็นเนี่ยจึงจะเป็นภิกษุณีบวชอุปสมบทเป็นภิกษุณีได้แต่50 โกฏ5 โกฏหรือ50 ล้านเนี่ยก็หมายถึงว่าทั้งบวชทั้งไม่บวชนะทั้งไม่บวชก็เป็นนับเป็นโสดาบันเป็นต้นไปดูไปดูมาเวลาจะหมดแล้วเนี่ยยังไม่ได้ถึงไหนนะเรามาถึงตรงนี้เอา50 โกฏก็แล้วกันเดี๋ยว50 ล้าน50 ล้านเป็น50 ล้านเป็นอริยสาวกคือโสดาบันขึ้นไปเนี่ยเหมือนอนาถบิณฑิกเศรษฐีคนนั้นวิสาขาเนี่ยจะเป็นโสดาบันส่วนใหญ่ก็ทำงานอยู่บ้านอยู่เรือนเนี่ยก็เป็นโสดาบันส่วนใหญ่สกทาคามีสูงสุดเลยที่เป็นฆราวาสอยู่ถ้าเป็นเรียกอะไรจะเป็นอนาคามีนี่จะไม่อยู่แล้วถ้าเป็นอนาคามีนี่จะไม่อยู่บ้านแล้วก็จะออกบวชถ้าบวชก่อนก็ถึงอนาคามีนี่ก็ไม่สึกแล้วถ้าเป็นฆราวาสญาติโยมที่อยู่บ้านถึงขั้นเรียกอนาคามีนะมีโสดาบันสกทาคามีอนาคามีแล้วก็อรหันต์เนี่ย4 ขั้นมี4 ขั้นนี้ก็จะไม่อยู่บ้านนะอยู่บ้านกับลูกกับเมียกับสามีไม่ได้แล้วนะอยู่กับลูกกับเมียกับสามีไม่ได้แล้วต้องออกบวชแล้วไม่บวชก็เป็นเขาเรียกเป็นอนาคามีเนี่ยคือเป็นไม่มีบ้านนะไม่ออกบวชแต่ไม่ใช่ไม่ออกบวชไม่อยู่บ้านเหมือนอนาคามีธรรมปาละธรรมปาละของศรีลังกาที่ไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ที่ไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียธรรมปาละจากประเทศศรีลังกาเมื่อครึ่งศตวรรษ 2,500 ปี2499ก็ไปฟื้นฟูพุทธศาสนาในประเทศอินเดียจนได้สาวกเอกดร.เอ็มเบตกานะปี 2499ปีที่อาตมากำลังเกิดเกิด 2499เนี่ยนะก็ไปธรรมปาละไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในอินเดียนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าไม่บวชนะ ไม่บวชเป็นพระอนาคามีก็เรียกว่าธรรมปาละเป็นอนาคละคือไม่อยู่บ้านไม่มีบ้านนะไม่อยู่บ้านนะเป็นพระอนาคามีนะแต่ไม่บวชไม่บวชแล้วก็ไม่อยู่บ้านอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่ากามราคะและปฏิฆะไม่มีแล้วหมดความใคร่ในกามแล้วก็ปฏิฆะความขุ่นเคืองรำคาญหงุดหงิดเล็กๆน้อยๆนี่ก็ไม่มีความโกรธไม่ต้องพูดถึงไม่มีแล้วเรื่องกามราคะก็ไม่มีแล้วอันนั้นก็อยู่บ้านไม่ได้แล้วไม่ยิ้มแล้วไม่หัวเราะไม่ใช่ไม่ยิ้มไม่หัวเราะถ้ามีเรื่องอะไรก็ยิ้มแย้มยิ้มแย้มเหมือนพระพุทธเจ้าแย้มพระโอษฐ์อย่างเงี้ยนะให้เห็นลายฟันอย่างเงี้ยนะต้องมีเรื่องเลยนะมีเรื่องสำคัญเงี้ยอันนี้อนาคามีขึ้นไปนะเป็นพระอนาคามีขึ้นไปไม่หัวเราะกักกักเก๊กเหมือนเรานี่ไม่มีไม่หัวเราะแล้วถ้ามีเรื่องสำคัญจึงจะแย้มออกมาให้คนเห็นพระพุทธเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์แล้วก็พระอานนท์รีบถามทันทีแล้วมีเรื่องอะไรแสดงว่ามีเรื่องสำคัญนะมีเรื่องสำคัญรีบถามเวลาหมดพอดีเวลาหมดแล้ววันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเอาไว้แค่นี้ก่อน ขอนำรายการพระในการธรรมทัศน์ไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร